วันนี้เราจะไปกินลาบผมลมโชยไปดูว่ามีเมนูอะไรเด็ดๆปะตามไปดูลาบโขงลมโชยครับผมตอนนี้เราก็มาดูที่ลาบโขงลมโชยซ่าเนื้อสุกดิบลาบเนื้อสุกดิบลาบหมูสุกดิบอ๋อจริงมีแท็กซี่ไหมคะอันนี้คือเด็ดมากจำชื่อไม่ได้แต่กินทุกครั้งผักชีลาวอร่อยนะครับนี่นะนี่เราจะแบบกินลาบดิบแบบลาบคั่วแบบผู้ดีหน่อยไส้ย่างหอมมากคอเลสเตอรอลสูงนี่คืออมอะไรเนื้อเต้าทอดอันนี้คือซ่าขมซึ่งขมจริงๆส้มตำตัวสั่งส้มตำอะไรไปปูปลาร้าปูปลาร้าหอมหวานนิดนึงนะหวานอะไรเผ็ดแต่ตายหวานแบบฟิลเหมือนตำไทยอ่ะแม่แรงมนเนาะเพราะว่าเขาชอบซ่าอะไรพูดอะไร นี่คือลาบดิบไฮไลท์ต้องมาทีหลังสุดเราตั้งใจสั่งทีหลังสุดครับแต่เชื่อไหมว่าในเชียงใหม่ส่วนใหญ่ที่เขาบอกว่าลาบควายลาบควายเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่จะเป็นวัวเพราะว่าควายขยะแต่เราไม่รู้หรอกเขาเอาวัวล่อควายนี่แหละนะแต่สั่งหมดแล้วสั่งจะมาบอกลากควายเดี๋ยวให้ดูเท็กเจอร์ทำต้องเหนียวเหนียวลาบหรือว่าโม่เนี่ยมี16ปีแล้วค่ะรวมตั้งร้านเก่าหนึ่งย้ายมาร้านใหม่นี่ได้3เดือนของแม่ค่ะดั้งเดิมของคนของแม่เป็นคนเชียงใหม่นะคะขาเน้นขมจืดป้ายบอกหรอลาบลาบขมเนาะจะมีเป็นเต๊ยลาบควายหรือว่าลาบเนื้อตุ้มยำกับเต๊ยเนื้อหรือเปล่าควายค่ะควายประจำปั้นที่ปั้นมาส่งเพื่อปั้นบอกว่าปั้นจะจิ้นควายอืมครับเพราะจิ้นมันจะแตกต่างนะจิ้นควายมันจะออกแดงแดงกำกำถ้าจิ้นหัวมันจะออกแดงแบบเปิดๆอ่ะแดง10โมงอาหารครัวปิด2ทุ่มครึ่งจันที่1ของเดือนแล้วก็จันที่3ของเดือนเดอร์ตี้ก็จะมี4รสชาติก็จะมีคิมเบอร์ไวท์ช็อกสตรอเบอรี่ชีสเค้กกะทิใบเตยแล้วก็แมงโก้สติ๊กกี้ไลท์ต้องดื่มมันอร่อยผมก็เลยเอามาขายอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเลยก็เลยดังๆก็เลยลูกค้าชอบเฉยมันแปลกดีครับไม่เพราะเดอร์ตี้ทั่วไปมันมีแค่นมใช่ครับนมกับบางร้านก็จะครีมด้วยแต่ถ้าเป็นแบบเดอร์ตี้จริงๆก็จะเป็นแค่แบบนมเย็นๆอะไรเงี้ยกับช็อตกาแฟที่แบบมันเดือดๆหน่อยแต่เราก็เอามาผมคิดว่ามันแบบมันอร่อยก็พอแล้วอ่ะเพียงพอแล้วอ
Eating Out Map